สวัสดีครับเบาดินห้อยดินที่นิสานครับสวัสดีครับผมเบาบอยเดินที่นิสานครับเมื่อนี้เบาดินก็เบาบอยนะครับมาเลาะปลาแต่เสานะครับอากาศดีดีครับมาเลาะหาหน่อใหม่ไผปลาหน่อใหม่นั่งดินคือเก่าครับช่วงนี้เป็นช่วงที่หน่อใหม่นั่งดินโดนฝนนะครับก็ลั่งแตกนอแตกแหนงเกิดมาจากดินใหม่ๆนะครับพี่น้องบ่ฮู้ว่ามื้อนี้เบาดินก็เบาบอยสิได้หน่อใหม่บ่ครับเบาดินขอบคุณแห้งเอื้อแห้งใจจากแม่ๆทุกๆหม่องบอนเด้อนะครับขอสวัสดีแม่ๆ FC ทุกๆสถานที่ทุกๆหม่องทุกๆบอนเอื้อยอ้ายซะยิ่งน้องนุ่งอยู่ทางต่างแดนนําครับตลอดจนพ่อแม่พี่น้องทางฟังลาวนําที่เขามากดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ลูกหลานบ้านห้อยดินเบาบอยแดนดินอีสานครับผมสามเอกอีสานพาเลาะนะครับลูกหลานเบิ่งสุขุสุคนนะครับก็ขอบคุณได้หลายครับมื้อนี้มาลุ้นนํากันครับว่าเบาดินกับเบาบอยสิได้หน่อใหม่ไผปลาน้องงามๆให้แม่ FC เบิ่งมาครับสวัสดีครับมาลุ้นกันครับมาลุ้นนํากันครับดินกับมาฮอดแต่เช้าครับเดี๋ยวสิพากันยางลงไปริมหวยริมเซนะครับบ่ฮู้ว่าสิมีหน่อใหม่บ่ครับที่เห็นจอดรถอยู่นั่นก็คือพ่อแม่พี่น้องเพิ่นมาตึกแหน้ําคุณมากครับเบาดินก็สิไปเลาะเบิ่งหน่อใหม่กันครับเดี๋ยวไปลุ้นนํากันครับอันนี้เต้าแม่ครับผมก็มีอันเพิ่นทักท่วงเบาดินมาว่าอันนอข้างๆกันคือบ่เอาอันจริงๆแล้วจริงบ่าวดินเห็นเบิดทุกนอครับบ่าวดินบ่เอาครับเพราะว่าถ้านอหน่อยแห้งบ่าวดินก็สิบ่เอาครับเต่าครับโอ้เหลืองสวยๆเลยครับมีน้องใหม่เกิดห้างกอนะครับเป็นถามมาว่าครับบังคับน้องใหม่เกิดห้างกอได้อยู่บ่อันนี้บ้าดินกับโบโหนะครับน้องใหม่เกิดห้างกอก็คือว่าเพิ่นจะมีตอเก่าอยู่ไกลโมนะครับเพิ่นก็เลยเกิดเพิ่นน้อยน้องใหม่เกิดห้างกอส่วนมากน้องเพิ่นจะสมบูรณ์นะครับครับผมนอหน่อยนอใหญ่แต่ว่าเบาดินจะเลือกเอานะครับเอาที่มกมกนะครับเอาคือว่าสามารถปอกแล้วมีเนื้อนะครับถ้าปอกแล้วมีแต่เปลือกเบาดินก็บ่เอาครับเอาล่ะกระทุ้มครับพี่น้องนี่กวาดเบิ่งล่ะข้างในข้างล่างเพิ่นเป็นมกมกครับนี่เป็นมกมกแบบนี้เบาดินก็สิเอาครับเพราะว่าเนื้อเพิ่นหลายครับนี่คือว่าเพิ่นเป็นเตานั่งดินนะครับนี่เนี่ยเพื่อนก็จะหลายเบาดินก็จะเอาอยู่ครับครับดินซับเพื่อนถามสื่อเสียมเบาดินมาเอาเสียมของเบาดินได้อยู่บ่บ่ได้ครับเบาดินใส่ประจำอยู่ครับเอาละกระทมครับพี่น้องเบาดินสิให้แม่ๆ FC เบิ่งหน่อใหม่เพิ่นกำลังผลนะครับพี่น้องนี่ตั้งสี่นี่นะครับเมื่อไงผลตุ๊บปุ๊บติปิอยู่ครับเมื่อไงแบบนี้แหละครับนี่กำลังโผล่ผลขึ้นมาแบบหลายเลยครับมูนี่ครับผลเบาดินเห็นแนวนี่เบาดินก็เลือกครับเลือกเอานอที่เพิ่นมกหรือสามารถเขาจะไปปอกแล้วเอาเนื้อได้นะครับแต่ว่าถ้าน้อยน้อยถ้าบ้านมีบ่เอาตั้งสี่นะครับเนี่ยเพิ่นก็สีใหญ่ขึ้นมาเขาก็จังมาซับใหม่ครับครับผมจะถือว่ามกครับถ้าเป็นมกจะเป็นแบบนี้ครับกัดกับอยู่บ้านน้องสางหน่อยคือเขาครับอันนี้ก็ถือว่ามกครับเป็นนอตุ่มตุ่มเบิดนอบ่ต้องปอกเปลือกพี่น้องลักษณะมุงมกแนวนี่จะหวานครับสองเตานี่ครับนี่เบาดินจะบ่เอานะครับเพราะว่าเพิ่นติดกับตาซับออกมาแล้วจะบ่ยาวนะครับแต่ว่าเบาดินจะเอาเตานี่ลองเบิ่งครับนี่การหาหน่อใหม่ของเบาดินก็สิเป็นแบบนี้ครับ
เราดินจะเบิ่งระวังโค่นเหงากับหน่อห่างกันบ่ถ้าห่างกันกับไปว่าหน่อใหม่เพิ่นออกมาหน่อยาวอยู่ครับเฮาก็จะขุดหาครับขุดเอานี่ครับคือจังซี่ขุดเอาเฮาก็ซับพี่น้องนี่คือว่าเป็นห่างห่างกอเพิ่นก็สิหมกครับแบบนี้ครับต้มแซ่บนะครับแบบนี้ไม่เอานะครับ2หน่อนี่บ่เอาครับเบาดินเห็นเบิดทุกหน่อครับพี่น้องครับผมแต่ว่าเบาดินบ่เอาเลือกเอาจะหน่อที่สามารถที่แกะได้กินได้ครับมีนอนหนึ่งครับพี่น้องเอาดินจะเอาได้บ่ล่ะครับมีนี่กลางก่อโอ้ได้อยู่ครับได้ได้ได้ครับกิ้งคุณหลุนบัวไปฝั่งนั้นแล้วครับนี่ครับเบาดินจะเลือกเอาลักษณะนี่ครับเต่ามกมกก็ต้องเป็นแบบนี้ครับอ้วนๆตรงโค่นแบบนี้ครับนี่จะมีเนื้อครับนี่ถ้าซับออกมาแล้วเป็นผอมๆเรียวๆนั่นมันจะมีแต่เปลือกครับเปลือกสีหลายแต่ก็มีเนื้ออยู่ครับแต่ว่าก็สีบ่หลายคือลักษณะที่เบาดินซับครับเบาดินก็เลยป๋าเพิ่นไหวให้เพิ่นใหญ่ครับเฮาจังมาหาใหม่ครับครับผมอันนี้ก็สีม่วงอยู่ครับผมขวดออกไปแหละถ้าโค่นเพิ่นนั่นนะครับซับโหลดพี่น้องเขาบอกเนื้อมันจะหลายครับเขาก็ไปเห็ดนอตุ่มครับอยากแกงอยากตุ่มมันก็เห็ดได้เบิดแล้วครับแล้วก็ช่วงนี้บ้านเบ้าดินน้องใหม่กำลังออกหลายเด้อครับก็ถือว่ามกสดๆเลยครับเบิ่งในน้ำแตกน้ำแตนพี่น้องนอนี่พี่น้องครับเบิ่งนอสวยๆเลยครับเพิ่งโผล่ผลกันมาใหม่ครับเดี๋ยวเบาดินซับกันครับนอนพี่น้องครับสวยงามตามทองเรืองครับผมพูดนะน้ำยศสดๆมีไหมเลยครับเอาแหละครับกระทมแผลไปเลยครับทมแต่เบาดินนี่แหละครับอันบาดินก็ว่าไปซื้อๆนะครับบาดินถมอยู่ครับตลอดครับเพื่อให้นอเพิ่นยังไงครับน้ำหลายๆพี่น้องครับโอ้ยเกาะหัวเจ้าของนะครับกลัวสิเขาไปได้ก็ต้องเอาน้ำออกจังสิล่ะครับเกือบเอาเสียมคอหัวเจ้าของพี่น้องเมื่อกันความทรงจำกลับคืนมาแล้วบ้านเบ้าดินนะครับโค่นพ้นสีโบโกนโบโบนะครับนี่ก็สีออกน้อยเห็นนึงสิละครับนี่นี่ครับพี่น้องนี่ครับแม่ครับนี่ครับแม่แม่เอฟซีครับเนี่ยกำลังโผล่ขึ้นไม่เลยครับโดนฝนแห้งโผล่ดีครับโหลดครับผมว่าเบาดินหาทุกก่อครับพี่น้องผมเขาจะไปกวดนะครับพี่น้องผมกวดเอาหน้างเพิ่นครับนางดินธรรมชาตินะครับนี่หมกหมกครับผมนี่ถ้าคนเงาคนอ้วนแน่นี่ถือว่าเพิ่นหมกครับเหนือเพิ่นหลายครับโอ้ยนอนี่พี่น้องครับเบิ่งแน่ตั้งเซาเงาผู้ปาดนอแบบใหญ่เลยพี่น้องผมเบิ่งแน่สวยงามตามท้องเรื่องครับ
เบาดินเอาก่อนครับมึงไหนพี่น้องผมโอ้โหนอนนี่พี่น้องปาดใหญ่มากมากเลยครับอย่าว่าตะกี้ลูกพี่น้องลูกกลัวเพิ่นละนอนนี่พี่น้องเบิ่งครับผมดินดำๆครับนอใหญ่สับขังเดี๋ยวมันกับบอกขาดเด้อครับเสียมสีผมมาได้มาดินกับพนันไหนเลยถ้านอใหญ่เนี่ยบอกขาดครับมึงเนี่ยเว้ยยิบต่ำเลยปานสู้โม่หุ่นนะใหญ่บ่ใหญ่บ่าวดินเสียให้พี่น้องเบิ่งคักๆครับแม่ๆ FC เบิ่งน้ำบ่าวดินเนี่ยพุ่นนะเว้ยกำบ่ห่มใหญ่สุดๆครับผมครับผมไม่เห็นแพ้เพิ่นครับเราถมเขาก็จะออกหน่อให้เรากินนะครับครับผมเอามาแล้วเขากะรับแตงครับรับแตงเขากะเหลือแกไว้เอาพอสมควรนะครับนี่ครับใส่กระต้าครับเบิ่งอีกก้อนนึงครับครับพี่น้องกำลังพลเห็นตะปายนี่ครับอันนี้ก็ถือว่าห่างกออยู่ครับนี่โค่นกอเพิ่นพี่น้องผมนี่ครับแม่ครับโค่นกอเพิ่นครับนี่หน่อปลายเพิ่นอยู่พี่ยาบาดินสิขวดเอาครับพูนแหนงนึงครับแหนงบาดินก็สิจงไว้ซะก่อนครับให้เพิ่นกินเหี้ยวใหญ่กว่านี้ก่อนครับผมน้องใหม่ไปนำเบาน้ำพีน้ำหนองเบาน้ำแม่ๆ FC ไปนำครับหอมดอกใส่ไก่พี่น้องดอกใส่ไก่โดนฝนหอมหอมครับดอกมันป่าโดนฝนก็หอมครับนี่พี่น้องเบาดินควัดออกน้องงามงามพี่น้องผมสมัยแต่หน่อยๆถุงงัวถุงควายครับบ้านไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายครับสมัยแต่เบาดินหน่อยๆโอ้ยพี่น้องป๊าดเคลียออกเห็น2 3พี่น้องคุณน่ะโอ้ยตายตายตายตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นแล้วปุ้ยนอนนี่พี่น้องผมมึงเนี่ยมึงเอาดินสีขวดให้พี่น้องมึงชัดๆครับฮัดนี่นอนหนึ่งครับนี่นอนหนึ่งขวดเห็นไหมนี่ครับอะปุ้ยอะปุ้ยอะปุ้ยซับพี่น้องซับเว้ยแตกแล้วนางดินนะครับนี่แหละเขาเรียกว่านางดินของแท้เนี่ยเขาอยู่ใต้ดินเนื้อหวานกรอบอร่อยมากมากครับอันนี้ตุ่มนี่บ่เอานะครับเบาดินแต่ไปให้เพิ่นใหญ่ก่อนครับงามงามงามพี่น้องอย่าเอานอนดีก่อนครับนี่ต้มแซ่บแซ่บได้พี่น้องนี่ได้แล้วครับหมกหมกเลยครับนางดินนี้อร่อยมากนะครับนี่ครับบ่มีการดับศูนย์ครับยิ่งสับยิ่งแตกตาอันเล็กๆเท่ากับเอาคือผมครับพี่น้องผมมันบ่ดับดอกครับถ้าเฮาจักหาเฮาจักถมจักหาอยากหากินนี่การดับพี่น้องผมยังไปก่อไม้ครับทีละกอไปเรื่อยๆครับเห็นปุ๊บบ่าวดินกะครับพี่น้องเบิ่งครับปูหญ้าเอ้ยลูกหลานมาหาอยากหากินหาหน่อใหม่ก็อย่าตื่นอย่าถ่วงลูกหลานเด้อน้อใดที่พ่อแม่พี่น้องบ่เห็นก็โดนบันดาลจิตโดนบันดาลใจให้ลูกหลานได้เห็นเด้อปูหญ้าเด้อมาหาอยากหากิน
ี่น้องเพิ่นบ่เห็นนอได้งามๆลบตาหลีตาเพิ่นก็ให้ดลบันดาลให้ลูกหลานได้เห็นให้ได้เนาะใหม่ให้ได้ไม่อยากเมียกินเออปู่ย่าซองครับซองขอปู่ขอย่าเลยโอ้ยน้ำสวดฝนสวดดาหายใจบ่ทั่วท้องขานหาเห็นแล้วบัดที่นี่เห็นแล้วพี่น้องขอปูขอยาแล้วก็เห็นแล้วครับนี่ไงหนอหนึ่งครับฝั่งข้างหลังอีกหนึ่งหนอหนอหนึ่งหนึ่งหนอว่าสลับกันเอากันด้วยครับนี่ครับมองต่างกล่องกันเนี่ยเนี่ยต้นปลาหน่อใหม่ต่อไปเป็นแน่ให้กับขวดเดิมนิดหน่อยขวดหาไพ่นี่ตรงสลับเสียมไปจริงนะครับนี่หนึ่งสายซ้อนครับสายขวาแล้วก็ซ้อนกลางครับหาไพ่เป็นขาลัดกันเลยครับเทคนิคของบาดินนะครับเอามาแช่ให้พี่น้องเลยเหรอครับจึกๆยิงหินบกขาดด้วยครับเอาหน่อใหม่เลยง่ายเบื้องเนี่ยครับหนอนังดีนี่ครับน่าว้าพี่น้องหนอนงามสวยๆเลยครับขอบคุณสำหรับความแพงความเมตตาจากแม่ๆ FC พี่น้องทุกหมองบอลเลยครับเอาละฮะกระถมครับทำหลายพี่น้องครับปัดนอนบักใหญ่เลยครับน้องงามอยู่ครับปลาไผ่ครับมาดินกระเสียงหาไปเรื่อยๆครับกลุ่มสองผมบรรยากาศปลาไผ่ช่วงเช้าๆพี่น้องมาดินกันย่างหาครับไปน้ำทึมโน้ตตุ่นบักกระดันกระดันส้มครับกระดันส้มหลายครับก่อนสิมีนอก็นอบาดินโอ้ยนอบักใหญ่หนึ่งพี่น้องคุณครับเดี๋ยวไปดูน้ำกันบาดินครับครับนอนมากแต่ไกลนอตุ่มครับคือว่าใส่ใดครับตอนนี้ตุ่มจิ้มครับครับนี่นอนหนึ่งครับเป็นปลายฝนคูโวอยู่ครับพี่น้องกีบนอครับกีบนอถ้าที่เหนื่อยก็จะบ่หลายครับถ้ากีบนอเปลือกเพิ่นนั่นนะครับผมบาดินเอิ้นกีบนอถ้ากีบบางแห้งอันนี้เพิ่นก็สิหลายครับนี่แกนอต้มหนอต้มครับต้มก็ได้แกงก็ได้ครับพี่น้องบ่าวดินนะเบาหนอต้มสำหรับบ่าวดินที่ซื้อครับหนอนครับบินบ่ถือกลายครับหน่อยเป็นสีกระบาแสบเลยด้วยครับ
เอ้ยเนื้อบาวดินออกไหลลวกๆออกครับชมครับมีนอนหนึ่งครับพี่น้องครับไฟไฟโขกอยู่ครับบาวดินขอเป็นกำลังใจให้แม่ๆ FC ทุกๆหมองบอลเด้อแม่ FC ที่กำลังป่วยอยู่ครับขึ้นเพิ่นทักมาหาบาวดินมาเพิ่นป่วยบาวดินขอหายเพิ่นช่วงเศร้าเร็วๆเด้อครับคุณพ่อคุณพระคุ้มครองปกปักรักษาครับบาวดินดีใจหลายๆครับขนาดเพิ่นป่วยเพิ่นก็ยังมาเบิ่งเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานอยู่ครับบาวดินได้ยินแบบนั้นน้ำตาสิไหลออกครับขอบคุณขอบคุณแม่เด้อครับให้แม่เศร้าเร็วๆครับเอาดินเป็นกำลังใจให้แม่เด้อครับผมเอาดินเข้ามาดงนี่หุ่นนี่นอนนะครับพี่น้องพร้อมดอกมันตายสื่นใจคักครับสมัยก่อนสมัยโบราณนะครับจูงงัวจูงควายกับบ้านเนี่ยคำคำเนี่ยมาเล่งครับเสียงแมงม่วงเสียงจัดจันหอมหอมดอกใส่ไก่หอมดอกแก้วดอกมันปลาดอกข้าวย่อมน้ำทางเกียนครับโอ้ยสมัยตะกี้กับเป็นตู้เย็นเป็นสุกครับโบกไข่ไข่เจ็บกับบ่หลายครับคู่มือนี่เป็นน้ำกันละสมัยพี่น้องเป็นน้ำกันละสมัยยุคโลกาภิวัตน์แต่พอแต่แม่แต่ตะกี้นอนเงียนมุ่งฟ้าแถบตองครับพี่น้องผมพอบาวดินเอาอันนี้โอ้คว้าบังกันครับฟ้าเถิดตองมะม่วงนอนเนี่ยเหมือนคลื่นเสียงแมงสาบตัวได้ลายดำดำแลนดังขัวขัวคือพี่น้องแต่ก็มีความสุขกายสุขใจดีครับอยู่ทงไฮทงง่าแบบอีสานบ้านเฮาเฮาปวดหัวเลี้ยงไก่เลี้ยงกาพี่น้องครับนี่ครับเบาดินกับเบาเด่นเบาน้อหัวหมอนน้ำพอน้ำแม่เด้อครับเด้อมาใหม่กำลังปงกำลังเกิดนะครับลักษณะนี้บ้าวดินกับสีบ่เอาครับเต็มเลยครับบ้าวดินจะเลือกเอานอที่มกที่เนื้อเลี้ยหลายครับเพราะว่าอันนี้ก็ให้เพิ่นอวบเพิ่นใหญ่ขึ้นกว่าเก่าขึ้นครับนอลักษณะนี้เขาก็บ่เอาครับเอาไปเนื้อเพิ่นก็บ่ค่อยหลายครับฐานะแรงนี้ถึงสิเอาครับอันนี้ก็ปล่อยเพิ่นขึ้นเป็นลำต้นแล้วครับผมพอคนหัวหันเพิ่นฝ่าอะไรครับโบเห็นนอนี่บ่าวดินกะเห็นนี่เพิ่นเอานอนี่ไปครับนอนน้อยๆนี่แต่ว่าพ่อใหญ่เพิ่นบ่เห็นครับบ่าวดินเห็นครับเอ้ยพ่อปู่แม่ย่าเพิ่นปิดตาไว้ลูกเห็นก็ได้บ่าวดินก็นะเพิ่นสิว่าได้เนาะพี่น้องไว้บักลาบ่าวดินก็นะเพิ่นมานอนน้อยๆให้พ่อใหญ่อันนั้นไปก่อนเพิ่นไปบ้าดินกันเลยได้อุ้ยผู้น้องนึงข้างในพี่น้องครับคุณน่ะสวยๆครับตรงนี้ครับสดๆหน่อไม้อิ่มน้ำก็จะออกสดๆเนี่ยนี่แหละครับเอาน้องข้างในกันครับอันนี้ก็คือเห็นตะปายพอวอพี่น้องขั้นเห็นตะปายพอวอพร้อมกันกับสิเอาสันตัวมุกอยู่พี่น้องก็ถือว่าบ้าวดินบ่เอาเอานอนี่ครับพี่บ้าวดินเหลือเอานอแบบนี้ครับหนาแหลงบ้าวดินจังสิเอาเพราะมันเอื้อครับหนานี่ก็เหลือเอานอตึงๆครับใหญ่ๆนั่นนี่สวยๆเลยครับนอนได้หน่อยเฮาก็ไว้เพิ่นใหญ่ซะก่อนครับให้ไปจังมาเอาฐานะแรกนี่เอาเบิดขับจันเบิดมือนี่ก็เอาครับผมครับโอ้ยน้ำเสียบน้ำหลายพี่น้องเอ้ยเข้าลุดเบิดแล้วครับโอ้ยนอนหนึ่งครับพี่น้องครับดินมันเมินครับนอนไงได้พี่น้องสวยๆเลยครับ
สดๆพี่น้องผมโอ้เต่านั่งดินงามๆครับเต่านั่งดินเหนือเพิ่นสิหวานนะครับผมครับพี่น้องกำลังย่างออกไปหาบาบอยครับไปหารถครับก็ก่อนนะคือปิตามีเลยพี่น้องเดี๋ยวบนกอนี่ก่อนครับอุ้ยมีอีหลีพี่น้องครับเอาก่อนครับว่าน่ะไปหาโลดดอกครับซะน่ะหย่อนแสงได้ด้วยครับพี่น้องครับนี่มากินขวดเอานอนนี่ก่อนเหลืองอุ้ยเฮยครับเหลืองอุ้ยเฮยว้าวสวยงามครับสวยงามครับน้ำก๊อกเบิร์ดถูกหมองถูกแก่พี่น้องครับผมนอนหนึ่งครับมาเห็ดอุปุอยู่เถอะพี่น้องเบิ้งนอนสีงามบ่ครับว้าวสวยงามอยู่ครับสวยงามอยู่เตางามอยู่ครับสวยงามครับผมแต่สิไปหาโหลดอยู่เหลื่อยเลยบ่ฮอดจักเทื่อครับพี่น้องมาบอยมาถ่ายอยู่โหลดน่ะมั่งครับโอ้ยเป็นหลานเฮียเฮียเฮียไปน้ำท่าจะเอาใส่ถุงปุ๋ยกันงานพี่น้องบ่เห็นเต็มตาอายะเอ้ยมาหอดรถแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยเนี่ยอีกซ้ำหน่อยโอ้ยปาดนอนใหม่สองนอนอีกพี่น้องปาดไอเอาอยู่ใส่นี่ยื่นอยู่แล้วปื๊ดสองนอนนี่เต็มตาก็ได้นอนใหญ่เถอะผลงานของบ้าดินครับนะครับบ้าบอยฮอดกับบ่ได้ครับผมพี่น้องโอ้ยอุ้ยน้องใหม่ยังสามารถปานของสร้างแต่ปะที่นี่พี่น้องอันนี้ก็ตาบ้าบอยไอ้ขอได้3นอนนี่ข่อยเพราะว่าข่อยฟ้อเลยเด้บ่เนี่ยข้างล่างข่อยบ่มีน้องใหม่เด้ให้พี่น้องได้เบิ่งได้บ้าบอยน้องใหม่บ่มีข้างล่างโอ้ยสิ3นอนกินเบิดน้องสร้างครับบ่เบิดครับโอ้ยจับอันคนขึ้นสวยๆให้พี่น้องเบิ่งแน่เดี๋ยวแป๊บนึงเงยมาย่างของโคตรหลวนด้วยแท้อาปาดพี่น้องนี่ละเพิ่นสมบูรณ์พี่น้องผมเพิ่นน่ะสมบูรณ์พูนผลนะครับเบิ่งเอ้ยไงครับผมพี่น้องนอนนั่งดินพี่น้องเบิ่งเพิ่นน่ะบ่แม่นสิเหี่ยวกว่าใบบรรทัดเพิ่นบ่นอนละโลกกว่าเพิ่นล่ะครับพี่น้องผมนอนใหญ่แห้งครับผมพี่น้องขาวสุดยอดเลยครับครับบ่าวดินก็ขอบบุญขอบคุณแม่ๆ FC ทั้งบ้านแม่ๆ FC ทุกๆหม่องบอนเด้อพี่น้องทางไกลทางไกลพี่น้องทางฟังลาวเอ้ยอายแซ่ยิ่งพ่อแม่พี่น้องที่ไปสู่ชีวิตอยู่ทางต่างประเทศไปมีขอบมีขวออยู่ทางผุนครับครับผมขอบบุญขอบคุณที่เป็นแห้งเอื้อแห้งใจให้บ่าวดินห้อยดินที่อีสานบ่าวบอยแดนดินที่อีสานสาวแม่อีสานพาเลาะตลอดจนลูกหลานเพิ่นสุขุสุคนก็ขอเป็นแรงใจให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆหม่องบอนมีกำลังใจสู่เวียกสู่งานมีเงินมีทองร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงสุขุสุคนครับขอชมคลิปมีความสุขหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยมานอนใหญ่แต่บ่าวบอยปาเป็นอาราเบ